ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะสำหรับคนที่สนใจค่ะการลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะซึ่งสำหรับกองทุนที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ก็คือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมรายแรกของไทยนะคะ True GIF ค่ะความน่าสนใจนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่เรื่องระยะเวลาการเสนอขายให้คุณผู้ชมเนี่ยมีสิทธิ์ได้ตัดสินใจแล้วก็ลงทุนกันนะคะถึงวันที่19ธันวาคมนี้นะคะไปพูดคุยกันค่ะจากทางด้านของคุณเมธีวินิจบุตรนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการค่ะกลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานจากบลจ.ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอยากให้คุณเมธีเล่าให้ฟังกันก่อนนะคะเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจริงๆมันก็มีหลากหลายประเภทด้วยกันนะคะมุมมองที่เรามองเข้าไปลงทุนนะคะในโทรคมนาคมกับภาพรวมของอุตสาหกรรมตรงนี้กันด้วยนะคะมีมุมมองว่าเป็นยังไงบ้างคะค่ะครับก็คือโดยส่วนตัวก็คิดว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่แล้วนะครับเพราะชื่อก็บอกแล้วเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะครับเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องใช้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องใช้นะครับในแง่ของความต้องการนี้ก็คงมีอยู่เยอะนะครับประกอบกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่เราจะลงทุนเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมที่กำลังมีการเติบโตอย่างสูงนะครับเพราะว่ารายได้ของประชากรในประเทศไทยเนี่ยก็กำลังเติบโตขึ้นนะครับประกอบกับเนี่ยเราจะเป็นประเทศเกือบสุดท้ายในภูมิภาคนี้แล้วแล้วก็ในโลกที่จะมีเทคโนโลยี 3G ใช้นะครับฉะนั้นโอกาสในการเติบโตเนี่ยคงมีอย่างก้าวกระโดดนะครับผมก็เลยเป็นการลงทุนที่น่าสนใจค่ะดังนั้นถ้าหากว่าเรามาประเมินนะคะสำหรับ True GIF นะคะที่เปิดโอกาสแล้วก็ขยายระยะเวลาให้กับคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนเนี่ยได้ตัดสินใจกันไปจนถึงวันที่19ธันวาคมนี้นะคะรายละเอียดของสินทรัพย์ที่เข้ามาขายหรือว่าเข้ามารวมอยู่ในกองทุนนี้นะคะมีอะไรที่เป็นจุดเด่นบ้างคะครับจุดเด่นก็คืออย่างแรกเลยนะครับกองทุนเนี่ยลงทุนในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนะครับก็หมายความว่ากองทุนเนี่ยไม่มีการกำหนดหมดอายุการใช้งานนะครับผมไม่มีเหมือนไม่กับการลงทุนในสิทธิการเช่าหรือว่าการลงทุนในสัญญาสัมปทานซึ่งพอหมดผ่านไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยมูลค่าของหน่วยลงทุนจะเป็นศูนย์แต่นี้เป็นการลงทุนเป็นเจ้าของทรัพย์สินเลยก็เหมือนกับว่าผู้ถือหน่วยลงทุนเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินพวกนี้โดยอ้อมนะครับส่วนที่สองก็คือทรัพย์สินที่กองลงทุนเนี่ยเป็นทรัพย์สินส่วนใหญ่ก็เป็นเสาโทรคมนาคมเป็นสายไฟเบอร์ออปติกเป็นระบบบอร์ดแบนด์ซึ่งมีการด้อยค่าทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างน้อยนะครับก็คือไม่ว่าการสื่อสารพัฒนาเนี่ยมันจะก้าวกระโดดเป็น 3G 4G หรือเป็นเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆในอนาคตเนี่ยการสื่อสารพวกนี้ก็ยังต้องพึ่งพาไอ้ตัวเสากับสายที่เป็นตัวสื่อสัญญาณนี้อยู่นะครับก็คือมีการด้อยค่าค่อนข้างน้อยแล้วก็ทรัพย์สินที่กองลงทุนเนี่ยก็มีอายุการใช้งานยาวนานนะครับ 4-50 ปีด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของทรัพย์สินที่กองจะลงทุนค่ะทีนี้ถ้าหากว่ามาดูนะคะในธุรกิจประเภทนี้เนี่ยโทรคมนาคมแบบนี้นะคะโอกาสในการสร้างรายได้ของสินทรัพย์ที่เราลงทุนเนี่ยในอนาคตมันจะมีโอกาสมาจากช่องทางตรงไหนกันบ้างคะครับอย่างแรกก็คือตัวกองเนี่ยจะไม่เป็นคนประกอบกิจการโทรคมนาคมเองนะครับตัวกองเนี่ยจะเหมือนกับเป็นเจ้าของทรัพย์สินแล้วก็ปล่อยทรัพย์สินเนี่ยให้เช่าให้ผู้ประกอบการที่แท้จริงในกรณีนี้ก็คือทางแคทเทเลคอมกับทางทรูเนี่ยเป็นคนเช่าทรัพย์สินนี้นะครับผ่านสัญญาเช่าระยะยาว 12-14 ปีนะครับส่วนกองเนี่ยก็จะเหมือนกับเก็บค่าเช่าไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเงินลงทุนของกองเนี่ยหรือว่าไอ้เงินรายได้ของกองเนี่ยจะค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับตลอด 12-14 ปีในอนาคตข้างหน้าก็คือวันนี้เนี่ยรู้แล้วว่ากระแสเงินสดของกองเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับฉะนั้นก็อาจจะเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการความสม่ำเสมอแน่นอนของรายได้นะครับนั่นคือตัวรายได้ส่วนแรกของกองนะครับส่วนที่สองเนี่ยเนื่องจากทรัพย์สินที่กองลงทุนแล้วปล่อยให้ทรูเช่าเนี่ยทรูเช่าใช้แค่ประมาณ60%นะครับยังเหลือโอกาสให้การให้ผู้ประกอบการรายอื่นเช่าอีก40%นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยต่อยอดผลตอบแทนให้กับทางนักลงทุนเพิ่มเติมค่ะค่ะไปมองที่เวลาที่นักลงทุนเองเนี่ยนะคะจะเลือกในการลงทุนในกองทุนนี้นะคะความน่าสนใจหรือว่าแนวโน้มของอัตราผลตอบแทนเนี่ยเรามีการกำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไว้อย่างไรบ้างคะครับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่เขียนไว้ในหนังสือชี้ชวนนะครับก็คือไม่น้อยกว่า2ครั้งต่อปีแล้วก็ไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของกองนะครับแต่ว่าเอาความภาคปฏิบัติก็แล้วกันนะครับทางบลจ.ก็ตั้งใจว่าจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยอย่างน้อยไตรมาสละ1ครั้งก็คือปีละ4ครั้งนะครับแล้วอย่างในช่วงปี2557เนี่ยเราก็ตั้งใจว่าจะจ่ายเงินปันผลประมาณ 97% ของกำไรทั้งหมดนะครับถ้าเกิดคิดเป็นอัตราที่เงินสดที่ผู้ถือหน่วยจะได้รับกลับไปจากการลงทุนในปี2557เนี่ย
ก็อยู่ที่ 8.8% นะครับซึ่งเป็น 8.8% เนี่ยตามด้วยความที่เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยสำหรับนักลงทุนรายย่อยแล้ว 8.8% ตรงนี้ไม่เสียภาษีไป10ปีข้างหน้านะครับค่ะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าหากว่าจะมีการจองซื้อนะคะเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆเนี่ยมีการกำหนดไว้ยังไงบ้างสำหรับกองนี้คะครับก็จองซื้อผ่านทางสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทยนะครับจองซื้อขั้นต่ำก็ 5,000 หน่วยหน่วยละ10บาทก็คือ 50,000 บาทก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับผมจองซื้อถึงวันที่19ตอนเที่ยงของวันที่19นะครับในกรณีที่ท่านไหนอยากจะชำระด้วยเช็คเนี่ยก็ต้องได้ถึงแค่เที่ยงวันของวันที่18เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นรบกวนต้องเป็นเงินสดครับค่ะขออยากจะสอบถามย้ำอีกสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โครงข่ายเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่จะมีลูกค้าเพิ่มเติมแล้วก็ส่งผลทำให้รายได้ของสินทรัพย์เหล่านี้เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยหรือเปล่าคะอ๋อมีสูงเลยครับอันนี้ก็ต้องขอบอกเลยว่าระหว่างที่เรามีการจัดตั้งกองทุนเนี่ยทางผู้จัดการกองนะครับกับทางผู้บริหารของกลุ่มทรูเนี่ยเราก็มีการได้พูดคุยกับลูกค้าในอนาคตได้แล้วนะครับ2-3เจ้านะครับซึ่งที่เราไปพูดคุยมาเนี่ยทั้ง 2-3 เจ้านี่ก็แสดงความสนใจนะครับที่จะเช่าทรัพย์สินของกองทุนนะครับซึ่งความน่าสนใจของการมีผู้เช่าเพิ่มเติมมันอย่างนี้ครับคือว่าด้วยความที่ค่าใช้จ่ายของกองทุนเองเนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราเรียกว่าค่าใช้จ่ายคงที่นะครับรายได้ที่เข้ามาจากผู้เช่าเพิ่มเติมเนี่ยมันไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเลยจากการที่มีผู้เช่านะครับฉะนั้นรายได้เนี่ยก็แบ่งเป็นแทบจะเรียกว่าเป็นผลกำไรให้กับกองเลยนะครับด้วยความที่กองเนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วแล้วประกอบกับกฎของสำนักงานที่บอกว่า 90% ของกำไรเนี่ยต้องจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยอีกนะครับก็หมายความว่ารายได้ตัวค่าเช่าเพิ่มเติมที่เราจะได้เนี่ยก็เป็นตกเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยในทันทีเลยครับจากตอนแรกที่เราบอกมีการประมาณการเงินสดที่ผู้ถือหน่วยจะได้รับสัก 8.8 เนี่ยสมมุติถ้าเกิดมีผู้เช่ารายอื่นเข้ามาเนี่ยจาก 8.8 เนี่ยมันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นกองทุนที่น่าสนใจนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเมธีนะคะก็อย่างที่ได้เรียนกันไปแล้วนะคะก็ซื้อได้ตามธนาคารชั้นนำของประเทศเนี่ยแหละนะคะก็ถึงวันที่19ธันวาคมนี้นะคะขั้นต่ำของกองนี้คือกองทุน True GIF เนี่ยนะคะก็คือ 50,000 บาทค่ะค่ะก็ลงทุนนะคะหน่วยละ10บาท 50,000 หน่วยขึ้นไปนะคะใครสนใจก็สามารถไปติดต่อได้ทั้งธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่าบลจ.ไทยพาณิชย์นะคะซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของรายการของเราในวันนี้ค่ะใครสนใจเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเป็นพิเศษแบบนี้นะคะวันพรุ่งนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ